แล้วมาแล้วค่ะวันนี้เที่ยวยับนะคะมาที่ร้านส้มตำรัตนาค่ะในคลิปนี้เราจะพาตะเวนกินร้านอาหารกันที่จังหวัดระยองนะคะเริ่มต้นร้านแรกจะอยู่แถวตัวเมืองค่ะใกล้ๆกับถนนยมจินดาที่นี่จะขายส้มตำนะคะมีสูตรเฉพาะของตัวเองแล้วก็มีพวกเมนูที่อื่นไม่มีด้วยค่ะเมนูพิเศษก็คือจานนี้ค่ะข้าวมันส้มตำปลาย่างที่เอาปลาย่างขูดเนี่ยมาตำกับส้มตำรสชาติจะออกมันหวานๆค่ะกินกับข้าวมันเข้ากันดีค่ะมาต่อกันที่ไก่ย่างค่ะย่างมาฉ่ำๆแบบเนื้อฟูๆอร่อยแล้วก็มาจิ้มแจ่วค่ะเปรี้ยวนำนะคะที่นี่แล้วก็เป็นข้าวเหนียวที่นี่เป็นสูตรข้าวเหนียวดำเนาะมีส้มตำไทยส้มตำไทยรสชาติส้มตำที่ออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเมนูส่วนใหญ่ก็คือราคากำลังดีนะคะไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้เกินร้อยอะค่ะที่ตักอยู่นี่จะเป็นส้มตำกรอบทะเลกรอบอร่อยมากค่ะมาต่อกันที่ร้านที่2เลยค่ะชื่อร้านว่าโจโจซีฟู้ดอันนี้จะขับออกนอกตัวเมืองนะคะมุ่งหน้าไปที่แหลมแม่พิมพ์แล้วก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีพวกร้านอาหารเรียงรายริมทะเลไม่ใช่แถวนั้นนะให้ขับไปทางภูเขาค่ะตั้งพิกัดไปเลยค่ะโจโจซีฟู้ดพิเศษยังไงทำไมต้องมาดูตรงหน้าเลยนะคะอาหารทะเลชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จานใหญ่มากราคานี่ทั่วไปนะคะเท่าๆกับร้านอื่นแต่เหมือนคุณได้อาหารที่ดับเบิลขึ้นมาค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีดีที่อาหารจานใหญ่เนื้อสัตว์ใหญ่เท่านั้นนะคะร้านนี้เขารสชาติถึงเครื่องค่ะกะเพราเป็นกะเพราผัดชาก็เป็นผัดชาทุกอย่างที่เราลองสั่งมาทานวันนี้อร่อยแล้วก็เข้มข้นหมดทุกจานเลยค่ะมาต่อกันที่ร้านที่3ค่ะย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเมืองนะคะตั้งพิกัดมาที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นบางจากอยู่ที่ซอยบางจากของระยองนะคะย้ำว่าระยองค่ะเมนูแรกที่สั่งมาจะเป็นเกาเหลาเนื้อรวมค่ะที่เห็นคือเนื้อสดที่นี่ชิ้นใหญ่เทียบดูขนาดเนื้อกับช้อนนะคะนี่เอ็นค่ะแล้วก็ดูเนื้อตุ๋นเป็นก้อนๆเลยค่ะเนื้อตุ๋นที่นี่นะคะนุ่มหนึบๆกำลังดีแบบไม่แบบเละเกินไปแล้วก็กำลังเคี้ยวอร่อยมากค่ะจานนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำนะคะน้ำซุปหวานอร่อยว่าดีแล้วนะมาดูก๋วยเตี๋ยวแห้งกันค่ะดูสิคะจัดจานมาแบบเนื้อปิดบะหมี่หมดเลยค่ะลวกบะหมี่เส้นใหญ่ได้แบบอร่อยไม่เหม็นเส้นกำลังแบบกำลังสุกเลยนะคะน้ำจิ้มนะคะที่เขาให้ตักฟรีเมื่อกี้ค่ะอย่าเปรตอย่าได้พลาดเลยนะคะแซ่บแบบซีฟู้ดเลยจ้าไปต่อค่ะอย่าได้หยุดหย่อน
ไปกันที่ร้านที่4นะคะชื่อว่าร้านผัดไทยริมคลองร้านนี้นะคะมั่นใจเลยค่ะว่าคนในพื้นที่เขาต้องรู้จักกันดีแน่นอนค่ะร้านผัดไทยริมคลองค่ะตั้งอยู่ที่ถนนยมจินดานะคะหาไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ดูคลิปนะคะเพราะว่าวันที่ไปถ่ายน่ะเป็นวันสุดท้ายที่เขาขายเลยค่ะตอนนี้ไม่มีร้านนี้อีกแล้วนะคะไงวันนี้ก็มาดูว่าอาหารของเขาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมค่ะจานนี้เจ้าของร้านแนะนำนะคะกุ้งผัดน้ำมันหอยกับเห็ดฟางกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็จานนี้เป็นหมูกรอบผัดกระเทียมพริกไทยค่ะที่อาหารที่นี่ก็จะเป็นลักษณะอาหารตามสั่งค่ะแต่มีความแบบว่าแต่งตาแต่งหน้าแต่งตาแต่งจานให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ราคาทั่วไปค่ะแล้วก็เมนูเด็ดที่พวกเรามาลองกันในวันนี้นะคะคือจานนี้เลยขนมปังหน้าหมูวันนั้นเราสั่งกันไปทั้งสิ้น3จานเลยค่ะกินไม่พอมันอร่อยจ้าขนมปังมันไม่อมน้ำมันนะคะหมูไม่ได้เยอะมากมันกำลังดีแล้วก็อาจาดเนี่ยค่ะเปรี้ยวหวานแบบไม่ได้แหลมเปรี้ยวแหลมจนเกินไปแล้วก็เขาชื่อร้านผัดไทยใช่ไหมคะก็ต้องไม่พลาดที่จะสั่งผัดไทยทะเลมาค่ะเส้นเหนียวนุ่มเนื้อสัตว์ที่อร่อยแบบสดๆกรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยได้มาลองกินร้านนี้กันแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะคะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยประมาณไหนเนาะส่วนคนที่ไม่ได้มานะคะก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยค่ะเดี๋ยวเรากินคาวกันมาหลายมื้อละตอนนี้เราจะแวะไปซื้อโรตีกันหน่อยนะคะขับๆมาค่ะก็เจอร้านโรตีนะคะอยู่ริมถนนแบบนี้ก็เลยลองซื้อดูนะคะปรากฏว่าร้านเขาทำโรตีออกมาได้อร่อยนะคะก็เลยถ่ายมาให้ดูค่ะร้านเขาจะขับเลยร้านผัดไทยริมคลองมานะคะอยู่แถวปากซอยของโรงแรม B2 ยังไงลองตั้งพิกัดไปที่โรงแรม B2 ระยองนะคะร้านนี้จะอยู่แถวปากซอยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ร้านต่อไปค่ะระหว่างทางที่เราจะไปที่จันทบุรีนะคะเราผ่านร้านนี้ชื่อว่าบ้านมะละกอเคยผ่านมาทีนึงแล้วค่ะเห็นรถจอดเต็มหน้าร้านเลยวันนี้ก็เลยมาลองหน่อยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวปลาอินทรีค่ะเดี๋ยวดูตามรูปเลยนะคะหน้าตาดูดีน่ากินนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันแซ่บมากค่ะให้กินคู่กันร้านบ้านมะละกอนี้ได้ป้ายหมึกแดงด้วยนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่วัตถุดิบหลักเขาคือปลาอินทรีเพราะฉะนั้นเมนูหลายๆเมนูในร้านเขาก็จะเป็นเมนูที่ใช้ปลาอินทรีเข้ามาเป็นส่วนประกอบค่ะตั้งพิกัดมาดูนะคะตัวร้านนี้จะอยู่เลยหาดแหลมแม่พิมพ์ไปค่ะจานนี้คิดว่าแปลกนะคะผัดไทยปลาอินทรีที่ไหนมีอะคะถ้าที่ไหนมียังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปกินยับระยองนะคะก็จะขอจบที่ร้านนี้ก่อนค่ะเพราะว่าที่จังหวัดนี้มันร้านอาหารเยอะมากๆไม่หมดแน่ในคลิปเดียวเดี๋ยวเราจะไปทำร้านอื่นๆมาเพิ่มนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะถ้าดูแล้วชอบมีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดคอมเมนต์มาแนะนำกันได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ